นั้นประเด็นนี้คุณเศรษฐาจะฟ้องผมผมก็ยังคุยกับพี่เปียกเฮ้ยพี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งให้ผมปิดปากสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้ามีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจงคุณเศรษฐาสามารถบอกได้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมซื่อสัตย์ผมสุจริตผมไม่เคยมีพฤติการแต่คุณเศรษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้องเพื่อปิดปากผมนั้นมันจะทำให้ได้และอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่อพิโซดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดอพิโซด2เพราะผมยึดถือว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกกำลังจะเป็นนายกกำลังจะโหวตนายกที่สวเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปยื่นสวเพื่อจะได้มีหลักฐานเรียกผมไปให้การเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงเพราะสวจะต้องไปโหวตนายกคุณต้องเข้าใจคำว่าวางแผนภาษีกับการโกงภาษีแต่ถ้าคุณใช้กฎหมายเว้นวรรคเป็นสีถนนไทยแล้ว500กว่าล้านคุณไม่ได้ใช่ไม่ลดลงนะคุณไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวอะไอ้500กว่าล้านที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วเชิดหน้าชูตาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของผมถามคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสมเป็นนายกไหมแล้วผมก็มี21คดีแล้วจะมีอีกคดีเนี่ยมันทำเพื่อชาติบ้านเมืองคุณเศรษฐากำลังเป็นบุคคลสาธารณะเสนอตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาเป็นนายทุนเมื่อเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายยิ่งลักษณ์โดดเข้ามาในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไต่เต้าแต่ไต่อะไรไม่รู้ดังนั้นเมื่อสิ่งที่คุณเศรษฐาเป็นกำลังจะขึ้นกำลังการมีการโหวตกำลังนำเสนอคุณสมบัติของคุณเศรษฐานั้นก็เป็นสิทธิที่ประชาชนอย่างผมจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะเขาบอกว่าในมาตรา160คนที่เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมก็ต้องถามเดี๋ยวต่อไปต้องถามทนายอนันตชัยว่าไอ้ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มันหมายถึงคุณสมบัติใช่ไหมมันพูดถึงในอดีตหรือเปล่าหรือพูดถึงปัจจุบันอนาคตเพราะคุณสมบัติเนี่ยของผู้ที่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเช่นไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยต้องคดีล้วนแต่เป็นคุณสมบัติในอดีตดังนั้นก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อมีพฤติการสอนเล่นมีพฤติการน่าสงสัยไม่ใช่จูจูผมไม่บอกคุณเศรษฐาไปมีพฤติกรรมโน้นพฤติกรรมนี้ไม่ใช่ครับพฤติกรรมของคุณเศรษฐามาจากการวางแผนร่วมกระทำการร่วมมือสนับสนุนเป็นผู้ซื้อและมีผู้ขายเป็นผู้สัญญากันในการหลบเลี่ยงภาษีดังนั้นประเด็นนี้คุณเศรษฐาจะฟ้องผมก็ยังคุยกับพี่เปียกเฮ้ยพี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งให้ผมปิดปากและอีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่อพิโซดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดอพิโซด2ดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้ามีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจงคุณเศรษฐาสามารถบอกได้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมซื่อสัตย์ผมสุจริตผมไม่เคยมีพฤติการแต่คุณเศรษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้องเพื่อปิดปากผมนั้นมันจะทำให้ได้เพราะผมยึดถือว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกกำลังจะเป็นนายกกำลังจะโหวตนายกนี่สวเนี่ย
เดี๋ยวก็จะต้องไปยื่นสวเพื่อจะได้มีหลักฐานเรียกผมไปให้การเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงเพราะสวจะต้องไปโหวตนายกข้อมูลผมก็ต้องไปให้พรรคก้าวไกลคงวันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปปปช.ทีนี้คุณก็จะรู้ความจริงหลักฐานสำคัญอันเป็นที่ประจักษ์อันเป็นที่ประจักษ์เลยครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องผมนี่บอกก่อนนะครับผมเป็นนักบัญชีผมจบธรรมศาสตร์ปี2525ดังนั้นเพื่อนผมบางคนก็เป็นถึงผู้ใหญ่ในวงการเงินในวงการสรรพากรเป็นผู้ตรวจสอบภาษีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีผมมีคำตอบให้ง่ายๆบ่ายโมงเพราะเขาบอกผมอย่าพูดเยอะบางคนยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้คุณฟังเพราะพวกคุณเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องคุณรู้เรื่องภาษีอ่ะคุณรู้เรื่องการตรวจสอบภาษีไหมคุณรู้เรื่องบัญชีไหมดังนั้นเรื่องนี้ต้องใช้ผู้รู้ส่วนทนายเนี่ยบางคนที่ออกมาตอบโต้ผมนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะจริยธรรมนั้นผมเรียนให้ทราบนะเอาแค่ว่าเป็นส.ส.ยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยที่เนี้ยเสียบบัตรแทนกันเนี่ยติดคุกเลยนะทั้งที่มันเป็นแค่จริยธรรมในเสียบบัตรแทนกันปากเสียบหน่อยอาชันไปต่างประเทศศาลลงติดคุกเลยครับดังนั้นคนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้อง 100% เลยนะไม่ใช่50-50เพราะคำว่าจริยธรรมนั้นมันเป็นเส้นบางๆระหว่างเล่ห์เหลี่ยมของนายทุนกับความซื่อสัตย์ของนายกรัฐมนตรีปปช. ยื่นปปช. เพราะปปช. นั้น
รับในหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นตัวการเป็นเจ้าพนักงานผู้ซื้อผู้ขายเป็นผู้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดโดยการแบ่งหน้าที่กันทำครับชูวิทย์ก็ยังยืนยันว่ามันเป็นการเลี่ยงที่ไม่ถูกกฎหมายโอ้โหโหถ้าคุณเห็นว่าอย่างนี้ถูกกฎหมายเนี่ยคุณต้องไปประกาศไปประกาศให้ประชาชนคนไทยทราบครับว่าวิธีการแบบนี้คือกฎของเศรษฐาเลี่ยงไปเลยเพราะเขาบอกว่า12วันเนี่ยโอนวันเดียวกันโฉนดแปลงเดียวกัน12คนโอนวันเดียวกันนะ12คนโอนวันเดียวกันเขาบอกว่าเป็นคณะบุคคลเราก็ไม่ต้องไปโอนวันเดียวกันเราก็แบ่งการโอนจันทร์ถึงศุกร์วันละคนวันละคนวันละคนไอ้นี่มันศรีถนนชัยมันชัดๆอยู่แล้วว่าคุณว่าวางแผนอะไรกันคุณโอนวันคนที่1กอไก่วันจันทร์ขอไข่วันอังคารวันพุธขอควายวันพฤหัสงองูเสร็จจบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดวันจันทร์คุณโอนใหม่ผมถามว่าในโฉนดใบเดียวกันเนี่ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์12คนคุณแบ่งการโอนอย่างเนี้ยและคุณบอกว่าไอ้นี่แหละครับมันถูกกฎหมายไอ้นี่แหละครับคือการรายภาษีวางแผนภาษีปะโถอะปะโถเอ้ยถ้าคุณมีสมองหลบเลี่ยงอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมกลัวตายแล้ววันวันไทยแล้วในฐานะที่เป็นนักกฎหมายมองว่ามันเป็นการเลี่ยงโดยปกติผมไม่ค่อยชอบยุ่งการเมืองแต่ก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะเอาหลักก่อนหลักมันมีอยู่ว่าการกระทำความผิดในคดีอาญามันต้องมีเจตนาครับเจตนาเนี่ยมันเล็งเห็นผลได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกับนักการเมืองผู้หนึ่งเนี่ยแล้วมีการถูกตรวจสอบโดยคุณชูวิทย์เนี่ยท่านก็ไม่ติดตรวจสอบถามใจพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศได้ว่าที่ดินเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อไทยเนี่ยถ้ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคนเราก็ต้องคุยให้มันจบทุกคนต้องไหมครับแล้วหลักก็มีอยู่ว่าเมื่อคุยจบแล้วก็ต้องถึงการโอนพอโอนเสร็จก็คือวิธีการโอนพอคุยจบปั๊บโอนยังไงทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะก็ต้องขายแต่วิธีการโอนเนี่ยที่ทำให้ภาษีลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็มีช่องของมันอยู่นะครับซึ่งผมก็จะไม่ได้กล่าวพาดพิงท่านนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการซื้อขายที่ดินมีการเจรจาตกลงกันรู้อยู่แล้วว่าต้องโอนครบทุกคนแต่วิธีการโอนเนี่ยเพื่อจะให้จ่ายภาษีน้อยลงเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องมาดูเจตนากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาถามผมนี่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าทุกคนรู้แล้วครับว่าเจตนาวันที่ไปที่สำนักงานทางสำนักงานมีการชี้แจงมาอย่างไรบ้างอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวคุณไปดูหลักฐานผมคุณคิดหรือว่าไอ้วิธีการแบบนี้แสนสิริทำเป็นครั้งแรกนายเศรษฐาทำเป็นครั้งแรกประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนเขาเคยทำมาแล้วมีกรณีตัวอย่างมีการหารือมีสามพกรมีกรมที่ดินหารือกันผมก็จะเอาจดหมายมาให้คุณดูหนักไปกว่านั้นคุณบอกว่าไอ้ข้อหารือมันหารือแล้วก็สั่งกันมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่มีการตัดสินขอโทษทีนะครับศาลอาญาคดีชำนันเขาเรียกคดีชำนันพิเศษก็คือดีภาษีอากรเนี่ยตัดสินแล้วนะครับดังนั้นผมเนี่ยเป็นคนชอบขุดผมเป็นนักแขผมก็จะขุดหลุมพรางไว้ก่อนนะครับและรอให้คุณเดินตกลงมาเสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่เข้ามาแสดงให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยไอ้พวกผู้รู้กฎหมายทั้งหลายไอ้พวกที่เป็นผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาวิพากษ์วิจารณ์เขาเป็นการวางแผนภาษีเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษนะครับไอ้การทำแบบนี้เนี่ยเขาตัดสินกันมาแล้วว่าทำไม่ได้ว่าผิดแต่เลขคดีอะไร
ตัดสินว่ายังไงเอาไว้บ่ายโมงแต่ทางออนให้คำตอบโอ้โหชัดเสถามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ใช่คุณอะไรไวขนาดนั้นผมบอกว่าในคดีแบบนี้เนี่ยคล้ายคลึงกันแต่มีตัวอย่างเขาตัดสินมาแล้วทั้งเป็นคำจากหนังสือจากสามประกรจากกรมที่ดินเขาห้ามทำก็เลยมีตัวอย่างนี่คือใกล้เคียงกับการกระทำของโอ้โหชัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะว่าคุณคิดเหรอว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยที่ดินในประเทศไทยไม่ไอ้คนเป็นเจ้าของที่ดินเป็นนายทุนไม่เคยคิดทำก็มีโทษสิครับตามกฎหมายโทษตั้งแต่7เดือนขึ้นไปต่อ1กรรม12วันก็12กรรมผมไม่ได้บอกว่าคดีนี้นะแต่ตัวอย่างนะครับและยังบอกไว้ด้วยว่าผู้ซื้อและผู้ขายร่วมทําสําคัญนิติกรรมอำพรางด้วยกันก็ต้องรับโทษเหมือนกันครับก็ดิคุณชูวิทย์ไปดูมั้ยมีบริษัทใหญ่ๆไม่ใช่อ๋อใช่เรื่องอะไรเอาเป็นตอนต่อไปไงนั่นเป็นตอนต่อไปซึ่งคุณต้องไล่ดูอ่ะไอ้คนใส่สูทเนี่ยเวลามันจะปล้นเนี่ยมันไม่ได้ชักปืนนะมันใช้กฎหมายเว้นวรรคกฎหมายเว้นวรรคก็หมายความว่าถ้าเจตนาอย่างที่ท่านอนันตชัยพูดเนี่ยก็คือสุจริตใจผมใช้กฎหมายคนไปมาแต่ถ้าคุณใช้กฎหมายเว้นวรรคเป็นสีถนนชัยแล้ว500กว่าล้านคุณไม่ได้ใช่ไม่ลดลงนะคุณไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวไอ้500กว่าล้านที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวดังนั้นไอ้การที่พวกคุณเนี่ยเสียภาษีคุณเสียภาษีเงินได้คุณต้องไปเสียภาษีคุณต้องไปหักถ้ามีลูกเล็กถ้ามีแม่แก่ใช่ละคุณต้องคอยดูถามว่าอย่างนี้เนี่ยคุณทำถูกต้องไงแต่คนที่ทำผิดอ่ะ500ล้านไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วเชิดหน้าชูตาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของผมถามคุณอะไรอย่างเงี้ยหาเรียกเหมาะสมเป็นนายกไหมหาเรียกเลยครับเอาคิวหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี10ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ 6-7-8 เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลย1ก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2
ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมแล้วผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิต
คนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ